แล้วสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับผมนาวปุกทีวีทีนะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าโอมาหรือแทงของเราเนี่ยครับแทงสายไฟเตอร์นะครับของเรานี่เองครับออกของประมาณนี้ครับซึ่งของชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มพลังงานโจมตีถึง80หน่วยลดคูดาว15หน่วยแล้วก็เพิ่มเกราะอีก150นะครับแถมยังมีสกิลติดตัวนะครับแชตเตอร์นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับจะลดเกราะครับ50หน่วยนะครับสูงสุด5ครั้งนะครับเป็นเวลา5วินาทีเช่นกันนะครับซึ่งจะดีมากนะครับโอเคสกิลแรกของอุมาคือจะพุ่งไปแล้วก็โจมตีเล็กน้อยตามด้วยทุบไป1ครั้งครับตายไปเลยดิครับบอกแล้วว่าเล่นเซตนี้ถึกแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆนะครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะหรือเกียร์ชิ้นอื่นนะผมบอกเลยว่าโหดขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับผมแถมยังลดคูลดาวน์ได้อีกด้วยเห็นไหมครับสร้างความเสียหายเกราะให้อีกด้วยครับสุดยอดไปเลยนะครับผมดูนะปุ๊บทุบไปเลยครับ1ดอกพุ่งออกไป1ครับป้อมนี่ยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะครับโอ้โหทุบไป1ดอกครับปังเขาให้แล้วพุ่งออกจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าไวมากนะครับตีป้อมครับดูดิครับตีป้อมเร็วมากอ่ะเนี่ยขนาดป้อมยังทำดาเมจได้น้อยเลยครับทุบไป1ครับอุ้ยเกือบโดนครับจังหวะนี้ปล่อยตีไปเลยครับเรียบร้อยนะครับแถมยังพุ่งออกเด็กด้วยนะครับปึ๊บป้อมทำดาเมจได้น้อยมากนะครับบอกเลยใครจะเล่นโอมานี่คือผมแนะนำนะครับครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนหลังจากที่ผมซื้อตัวฟาร์มแล้วผมก็จะซื้อโอมาต่อเพราะว่าโอมาเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับชอบเล่นนะมันโหดดีนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับคูลดาวน์แป๊บเดียวจริงครับแถมยังทำดาเมจได้แรงอีกด้วยนะครับปังเขาให้ตีป้อมไปครับ1 2 3เรียบร้อยนะครับพุ่งเข้าไปตามด้วยเอ็นตีครับปึ๊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 บไม่รอดนะครับเราน่าจะไม่รอดโอ้เห็นไหมครับบอกเลยว่ามีเกราะในตัวครับเดี๋ยวดูตีคลิปนะครับปั้งเขาให้ครับโอ้โหทุบไปหนึ่งดอกปั้งตายนะครับทำมานาหมดนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับหน่อยนึงว่าค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับกับพวกนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับจังหวะนี้ยังไงครับปั้งเขาให้ครับตีไปดอกตีไปอีกดอกหนึ่งนะครับโอ้มีโอกาสตายสูงครับตอนนี้ปั้งเขาให้ครับโอ้โหไม่รอดนะเรานี่แหละครับจะไม่รอดทีเนี้ยนี่ครับสะสม3ครั้งสกิลปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับคือจะสามารถสตันศัตรูได้นี่ครับสกิลนี้อ่ะนะตัวติดทำโอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับเรานะปังอีกทีหนึ่งตายไปซะเนี่ยบอกเลยว่าโอมาเซตนี้โหดมากครับครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนเห็นไหมครับคูลดาวน์แค่3วิครับปล่อยเอ็นตีวิธีครับดอกนี้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าแรงมากครับแถมมือถืออีกด้วยนะครับแต่ถ้าปรับเปลี่ยนกับเซตอื่นน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้านเวทไงครับในเซตนี้นะโอ้โหพุ่งไปเพื่อถึงว่าจะไม่ตายนะครับตีป้อมเลยซะหนึ่งโอเคน่าจะแตกก่อนแล้วครับป้อมเราโอ้โหดูดิครับปล่อยตีไปหนึ่งครับโอ้ทุบไปหนึ่งป้างเขาให้ตามในพรุ่งนี้ครับจังหวะนี้โอ้ไม่ดีครับไม่ดีเราเป็นแทงนะเฮ้ยเราจะพุ่งหนีได้ไงวะปล่อยตีไปอีกดอกครับโอ้โหคูลดาวน์12วิครับเรียบร้อยนะครับป้อมแตกไปหนึ่งนะครับปึ๊บเขาให้ท
ทุบอีกดอกเลยให้ป้างเอาให้ตามด้วยพุ่งหนีครับจังหวะนี้ยังไงโอ้น่าจะไม่ไหวนะทุบอีกดอกดีครับป้างตามด้วยพุ่งหนีโอ้พุ่งหนีไม่ได้นะครับมานาวเราหมดก่อนโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวโดนคิวไปหนึ่งคือไปกวนมันเองนะครับใช้สกิลที่2เพื่อสตันศัตรูนะครับ3 วิสามารถพุ่งได้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกของในเซตที่ถึกกว่านี้นะครับผมจะออกประมาณนี้แล้วกันนะครับครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนถ้าใครจะใส่ตัวนี้อันเดียวก็ได้นะแต่ที่แนะนำก็คือใส่เป็นประมาณนี้ครับถึกเหมือนกันนะประมาณนี้ครับถึกมากนะครับบอกเลยว่าถึกนะครับแบบนี้นะแถมตีแรงอีกด้วยนะครับปังเขาให้ครับถึงแม้อาจจะไม่ตีแรงเท่าอันเดิมนะครับแต่ก็ตีแรงพอสมควรกับต้านเวทด้วยนะครับคูลดาวน์ก็น่าจะนานกว่าหน่อยนึงแหละนะครับจาก3 วิเป็น4 วินาทีนะครับสตาร์ทไม่ดีโอ้โหสกิลของโอมาน่าจะทำให้ศัตรูนี่เคลื่อนที่ช้ากว่าเดิมด้วยนะโอเคจะไม่รีบตีป้อมนะครับถ้าเล่นในเซตนี้ผมบอกเลยว่าโหดจริงนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโอมาให้ดูนะครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาออกของประเภทนี้6ชิ้นกันเลยนะครับผมปืบขอให้ตามด้วยแอนติไปดิโอ้โหไม่ไหวนะครับแอนติถามว่ามันแรงไหมก็แรงอยู่นะทำดาเมจได้แบบสุดยอดมากแต่ส่วนมากผมแนะนำนะให้ใช้สกิลธรรมดาไปก่อนนะสกิลติดตัวธรรมดานะครับคูดาวนี่คือสามารถสังหารหมูได้เลยอะ yeah. นะครับเนี่ยสังหารหมูได้เลยนะครับ สกิลแรกสกิล2เนี่ยให้สกิลแอนติที่แต่ค่อนข้างที่จะเปลืองมานาหน่อยนึงนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้พุ่งออกเลยครับเดี๋ยวเราไปลองตีคองดูได้ไหม What? ผมไม่รู้นะว่าจะตายหรือเปล่านะแต่ที่รู้คือมานาหมดครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเอาบัฟเลือดก่อนเอ้ยบัฟมานาก่อนนะครับผมเพื่ออะไรไม่รู้เปิบขอให้ครับทุบไปหนึ่งครับโอ้คิติคอน1,600ครับเป็นไงทุบไปเลยครับปังเขาให้ครับแทงถึกยังไม่พอตีแรงอีกด้วยนะบอกเลยเดี๋ยวเอาอีกตัวหน่อยนึงครับทุบอีกดอกครับเอาทุบไม่ได้เนี่ยให้มานามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหน่อยนึงครับยืนให้มานามันเด้งครับจะฟื้นฟูมานา 20% นะครับในจะฟื้นฟูมาลดคูลดาวน์ 20% และฟื้นฟูมานา 2% ทุกๆ1วินาที 2% นะครับบอกเลยว่าเร็วครับปึ๊บขอให้ครับปล่อยแอนตี้ไปดิปึ๊บ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 โอ้โหหมุนใส่กันแล้วตอนนี้ปังเขาให้ตามด้วยพุ่งออกแล้วก็สกิลเห็นไหมครับขนาดคองนี่ยังตีไม่ค่อยเข้าเลยนะใส่เกาะนี่แบบสุดยอดมากนะครับเฮ้ยเอาเลือดดูดิครับดูเลือดลดนะครับดูเลือดมันลดโอ้เราก็จะตายเหมือนกันครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะครับคิดว่านะน่าจะไม่รอดนะครับเรานะเห็นนะครับคือถ้ามีของชิ้นอื่นแล้วก็หรือว่ามีเพื่อนมาช่วยน่าจะไหวเลยครับ yeah. แต่นี่คือเนี่ยถ้าออกสักประมาณว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยยัดไปเลยเนี่ยจะอยู่ได้เลยนะครับครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนเนี่ยจะจัดการของได้เลยประมาณนี้หรือเปล่านะเซตนี้ก็ถึกแล้วครับหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบหรือถ้าใครแบบจะอยากจะถึกจริงๆก็ใส่เป็นประมาณนี้ก็ได้เอาใส่เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับถึกเหมือนกันนะครับ
คือจะต้านเวทได้ด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้นะปล่อยเอ็นตีวิลิตแต่ข้างหน้าที่จะตีเบากว่าครั้งแรกอยู่เยอะนะครับโอ้เห็นไหมครับถึกกว่าเดิมนะปังเขาให้ครับโจมตีปกติไปเลยครับปุ่งออกตามด้วยปุ๊บโอ้โหไหวเปล่าวะสวยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่ไหวนะครับคิดว่านะไม่ไหวเหมือนกันแหละเลื่อนรถนี่คือจะลดหรือเปล่าวะปังเขาให้ครับตายอีกดอกหนึ่งโอ้ช่างมันนะครับโอเคเราไม่สนใจแล้วเราจะสนเฉพาะสมบัติชิ้นนี้เท่านั้นนะครับผมปึ๊บเขาให้โอ้เงินหมดหรือถ้าใครอยากจะออกเป็นประมาณนี้ก็ได้นะจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับครับนำเสร็จนี้ไปปรับเปลี่ยนมีเกาะเสริมเกาะอีกอ่ะว่าเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพุ่งไปข้างหน้าก่อน2 1ครับ3วิเหมือนกันนะครับเขาดาวนะปึ๊บปึ๊บดักหน้าไว้ก่อนเลยครับปังเขาให้โหเล่นมา11นาทีแล้วเนี่ยอีกสักหน่อยแล้วกันนะอีกสักหน่อยนี่เดี๋ยวมารีวิวกันรัวๆครับเขาดาว11วิครับลองดูดิปุ๊บเขาให้ครับพุ่งออกดิครับตีป้อมไปเลยครับปึ๊บตามด้วยแบบนี้น่าจะไม่รอดนะครับเรานะอย่าพึ่งไปไหนแล้วโอ้โหเกือบตายเลยบ้าหลอดเปล่าวะตายพอดีครับป้อมยังไม่แตกเลยเหลือไว้เพื่อโอ้โหอะไรวะโอเคครับเห็นไหมมันก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับถ้าออกของแบบเป็นรองเท้านะบอกเร็วออกของได้เร็วขึ้นนะครับผมโอ้โหป้อมไหนที่เข้าไม่ได้นะโดนยิงครั้งเดียวโอ้โหดาเมจแรงมากครับป้อมในโอ้ฟ้าผ่าเลยนะงอเดี๋ยวนึกว่าจะทุบทางนู้นอีบ้ามาทุบทางนี้ซะงั้นพุ่งออกแล้วก็ตามด้วยเอ็นตีครับเรียบร้อยนะครับทำดาเมจได้ดีมากปึ๊บครับแตกดีให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเป็นแทงค์ไฟเตอร์ที่เล่นสู้กับทาร่าได้แน่นอนครับตัวนี้โอมานะครับนำเซตนี้ไปปรับเปลี่ยนโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ช่องของผมนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาผมจะอัพคลิป ROV แล้วคือแจ้งเตือนทันทีนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามไว้ซะนี่คือคำสั่งนะครับกดติดตามไว้ซะโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ